วัสดีครับผมนะวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่สอหมูจุ่มปิ่นเกล้านะจ๊ะเออนานๆจะมาแถวนี้ทีนะวันนี้มีเจ้ามือนะครับผมเขาพามาลองกินดูนะเขาแนะนำว่าร้านนี้อร่อยนะครับผมมาดูหมูจุ่มปิ่นเกล้ากันนะครับผมไปดูข้างหน้านะเขามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะก็อย่างที่อินเสิร์ตเมื่อกี้นะร้านสอหมูจุ่มปิ่นเกล้านะครับผมนะกระติบมาแล้วนี่ดูเลยมีกระติบเอ้ยเชี่ยเกือบร่วงแน่น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 ไอ้บอกเขาเหนียวแพงไอ้อัดมาขนาดนี้โอ้เต็มมั้ยเนี่ยเอ้ยเต็มว่ะล้นเลยมีโค้กนะครับผมโอเคชนแถวนี้ราคาถูกแล้วครับแถวนี้รถเยอะครับผมรถเยอะจริงเสียงแบบสุดยอดเอ้ยจะขึ้นมาชนแล้วโอ้นั่งอยู่ดีก็ได้ลาบดูสิครับเนี่ยโอ้ยอาจจะได้รถหล่นลงมาก็ได้นะมีลาบนะครับผมแล้วก็เครื่องจิ้มจุ่มนะวันนี้สาบานยังไม่ทำหกครับผมคุณทำแล้วหกแม่งทุกคลิปเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้เครื่องจิ้มจุ่มครับผมนี่กุ้งนะครับผมปลาหมึกปลาลูกชิ้นปลาหมูไข่ครับผมนั่นคือหอยนางรอหอยนางรอนะครับผมโหนางลอยโหนางลอยท้องเขาร้อนพวกมึงอ่ะหม้อมาแล้วนี่หม้อจุ่มจิ่มพี่เอาหอยจ่อหม้อหอยจ่อหม้อตายแล้วหอยจ่อหม้อหยิบหอยคืออะไรวะเฮ้ยนะมีเป่าเร่งถ่านให้ด้วยเป็นไงเขาลงมนอะไรไหมเนี่ยอยู่ที่สอหมูจุ่มปิ่นเกล้านะครับผมวันนี้เรามากินไกลนะจ๊ะเชิญนะครับที่สอหมูจุ่มปิ่นเกล้านะครับแต่ถ้าอีกสอโบตันก็อยู่พระราม3นะครับไม่เกี่ยวกันที่ตั้งไม่ค่อยได้เลยครับผมแข่งกับรถเลยอ่ะแข่งกับสิบรถเรามากินกันดีกว่านะครับผมจะให้โชว์อะไรล่ะก็เมื่อกี้โชว์กันไปหมดแล้วมีอะไรบ้างจะมากินด้วยกันเลยไหมล่ะทะลุจอเข้ามากินเลยเอื้อมมือมาหยิบตะเกียบมามากินด้วยกันนะครับผมมาแล้วหัวบดเนี้ยอันนี้คือเนื้อย่างนะครับนะแจกเข้าไปแจกเพิ่มนะตาไฟไม่เหลือเลย
มันฟินมันโดนมันเต็มๆเลยครับผมนะมันแล้วก็มีงาย่างนะครับผมหมักโอ้นุ่มอันนี้เขาบอกว่าเด็ดนะฮะเชฟโอ๊กพี่ผมนะฮะเขาบอกว่าเด็ดสอหูจุ่มปิ่นกล้าวนะจ๊ะนี่แค่อย่างแรกนะนั้นลาบนะครับผมนี่เป็นไงอร่อยฉายแสงคิดดูแสงเข้าหน้ากันเลยทีเดียวไฟซีนอนเลยโอ้ยเงี้ยอันนี้คือลาบนะครับผมน่าเฮ้ยไม่เสียแรงไม่เสียแรงที่เชฟโอ๊กแนะนำนะครับผมน่าอร่อยจะโชว์ทำไมเนี่ยข้าวเกียบก็ข้าวเกียบธรรมดาทั่วไปจะโชว์ทำไมอันนี้มันมากับอะไรนี่อะไรมากับอันนี้อะไรข้าวเกียบเลยกินได้ไหมปกติมันกินได้ได้ดอกไม้ไปทอดกินได้หมดแต่ถ้าไม่ทอดอ่ะหัดหูมึงไงมันก็จะสวยๆหน่อยใช่ไหมสวยดูดีอันนี้ครับเนี่ยเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะฮะทำไมครับเสือร้องไห้ร้องไห้ก็มาเสือร้องไห้ฮะฮะญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเขาพูดเขาบอกให้เป็นเนื้อเสือไม่ที่กูโผล่มาที่กูหลุดเฟรมนั่นแหละครับผมเขาจะได้รู้ว่ามาใครเทปนี้นะครับร้านนี้นะเชฟโอ๊กครับเชฟซีซั่น3นะครับเป็นคนแนะนำแล้วก็พาผมมากินนะชื่อใครอยู่ว่าซอหมูจุ่มปิ่นเก้าครับอยู่ตรงสะพานปิ่นเก้านะครับมีข้อมือข้อมือมาดิอันนี้ชนหน่อยครับชนหน่อยเนื่องจากว่าผมเป็นไทรอยนะครับผมนะอย่ากินกะหล่ำปีนะครับผมนะกะหล่ำปีมันทำให้โรคไทรอยมันขึ้นครับผมมันจะสวิงเบี่ยงนะกินมากไม่ดีนะครับสำหรับคนเป็นไทรอยถ้ากินกะหล่ำเดือนก็จะไม่เป็นไรแต่อย่ากินครบ12เดือนอ่ากินครบ12เดือนฮะจะกลายเป็นกะหล่ำปีปัดกะหล่ำหายหมดถ้าอย่างนี้ได้กะหล่ำปัดกูก็ได้วะแล้วปีผัวใช่ๆๆๆหายไปหมดแล้วเราเอ้ยกูจะไปตัดตรงไหนดีวะเดี๋ยวเรากินกันต่ออีกสักนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับผมตอนนี้ก็ดึกแล้วแหละแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ